ครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดรีลิโดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV รถ map ที่เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับรถ map ที่มีความยืดหยุนนะ flexible road map นะครับดูนว่าเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ซึ่งรถ map มันมันเป็นไปได้หลายทางแต่ว่าทางนึงยังไงมันต้องนําไปสู่การเลือกตั้งแต่ว่าณเวลานี้ผมดูปฏิกิริยาของสื่อสารมวลชนกระแสะหลักในประเทศไทย แล้วก็ดูปฏิกิริยาของโซเชียลมีเดียแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปที่ได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยม,ม,มันเป็นมันเป็นเซนส์มันเป็นสามาัถสำนึกที่ได้รับความรู้สึกมาว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราทุกคนนั้นค่อนข้างเคยชินเคยชินไปกับการเลื่อนวันเลือกตั้งไปเรื่อยๆแล้วผมผมผมคิดว่าคำพูดนี้เหมาะนะฮะเลื่อนเลื่อนเลือกตั้งจนชินจนชินจนในที่สุดแล้วขนาที่มีคนเปิดประเด็นว่าควรจะมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม ปี2561เนี่ยนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาตั้งตุ๊ตกตาขึ้นมาเราเป็นคนส่งผู้สื่อข่าววิ่งไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตธิแล,พล้พอพลเอกประวิตธ์ไม่ยอมผูกมัดร,รัฐบาลต่อการกําหนดว่าวันเลือกตั้งจะต้องเป็นสิงหาคมปีหน้าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณพรเพชรวิชิชรชัยสนช,สนชเสนอขึ้นมาว่าอาจจะไปได้ว่าเลือกตั้งเนี่ยพฤศจิกาย,ยนปีหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าปฏิกิริยาตอบโต้จากประชาชนโดยทั่วไป เหมือนกับไม่ว่าอะไรเหมือนกับว่ามันไม่มีความสําคัญเลยว่าเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าพฤศจิกายนปีหน้าหรือหลังจากนั้นได้ซ้ําไปผมก็เลยคิดว่าณนะเวลานี้เนี่ยเราทุกคนรู้สึกกันว่าการเลื่อนวันเลือกตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมชินชาไปกว่ามันหรือมันเคยชินไปแล้วจริงๆผมยังจําได้เนี่ยเคยเคยมีการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีกับ NHK เนี่ยสื่อญี่ปุ่นตอนนั้นจําได้ไหมครับ ว่าเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นปลายปีปลายปี5,9เมื่ตอนนั้นนะรพอถึงเวลาปี60มันก็ไม่มีปี61เนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่พอรับได้ธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีอีกผมไม่ดูกำหนดการเวลาซึ่งเป็นไปตามตุ๊กตาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขามองว่าน่าจะทำได้ทันนะครับมีกราฟิกขึ้นมาให้ดูอีกครั้งกำหนดการเวลานี้มันรวมไปถึง กำหนดการเวลาในการสรรหาสาว .200 คนในรูปแบบที่มีการทดลองทำคัดเลือกกันแบบไข้นะฮะผ่านสาขาต่างๆผ่านกลุ่มต่างๆที่มีการเสนอชื่อขึ้นมาอันนี้ก็คือคัดสรรไปแล้วก็คอสชอสามารถเลือกให้เหลือ50คนจาก0 0คนเสาารคนและ้ว50คนนั้นก็ไปบวกกับอีก200คนที่คอสชอคัดสรรไว้อยู่แล้วในเดือนพฤษภาคม6-1 อันนี้คือตุกตากาหนดการของกกตซึ่งเอาจริงๆเนี่ยให้ความชอบธรรมกับกกตเขาก็เอาตามรถแบบเดิมของคอสชที่วางไว้ว่ากฎหมายลูกต่างๆมันน่าจะเสร็จทันกฎหมายลูกจะเสร็จทันหรือไม่อันนี้มันก็อยู่ที่งานของกรทและสนชให้ดูหน้าถัดไปนะครับเราพูดถึงกระบวนการการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสามารถเป็นไปได้ตามที่กกตกำหนดเป็นตุกตามาก็คือมีกฤีกาการเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีหน้าไปจนถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสักประมาณเดือนสิงหาคม ถ้าให้ผมคาดการหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งในสิงหาคมประชุมสภาก็น่าจะได้เห็นในเดือนกันยายนรัฐบาลใหม่คอรมอใหม่ก็น่าจะได้เริ่มทํางานในเดือนตุลาคมอันนี้คือกําหนดเวลาตามปกติถ้าไม่มีการเลื่อนออกไปอีกแต่สิ่งที่ต้องพูดกันให้ชัดในวันนี้คือว่าความที่ดูเหมือนว่ามันไม่มีกระแสะความไม่พอใจจากประชาชนหรือแม้กระทั่งถ้าคุณไปซาวเสียงในโซเชียลมีเดียมันก็แสดงว่าตอนนี้คือสังคมอยู่ในภาวะที่เลื่อนเลือกตั้งจนชินนะ ผมให้ดูลิงก์นี้ผมคัดลิงก์นี้มาเป็นลิงก์ของผ้าหูข่าวของมติชนในช่วงที่คุณภิสิทธิ์เวชาชีวะไปะพูดที่หมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานที่มีเพนกวินพริชาวพฤกลุกขึ้นยืนพูดถามคําถามเรื่องการสลายมวลชนคนเสื้อแดงแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าขาดไปจากการไปกล่าวสุนทรพจน์หรือไปสแสดงความคิดเห็นตอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนั้นสิ่งที่ขาดไปก็คือ แรงกดดันจากพรรคประชาธิปัตย์เองว่าการเลือกตั้งนั้นควรจะเกิดขึ้นในปีหน้าจริงวาระสำคัญของการเคลื่อนไหวของพัคก,การเมืองเนี่ยควรจะกําหนดให้ชัดไปเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะกําหนดชัดเพื่อนักลงทุนและสามารถกําหนดแล้วอยู่ดีๆหุ้นเนี่ยหุ้นวิ่งขึ้นปรีปราดเลยหุ้นสามารถวิ่งขึ้นได้ปรีตปราดเลยถ้าเกิดมีการกําหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า,าไว้ชัดเจนว่ายังไงยังไง,ไ,งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสิงหาคมปี2561 ทำไมผมพูดอย่างนั้นคุณคณินบุญสุวรรณอดีตสมาชิกสภารัามนูลปี40เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการกําหนดการเลือกตั้งที่อาจจะต้องเลื่อนออกไปบ้างเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกรณีที่สารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับร่างพอรอบรประกอบรั้มนูนที่สอนอชอให้ความเห็นชอบแล้วส่งกลับไปที่สอนอชภายใน10วันเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญ11คนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วัน ก่อนที่สอนอชอจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปประกาศใช้บังคับกำหนดการเลือกตั้งอาจจะเลื่อนออกไปได้สักประมาณ25-30วันแต่คุณคณินก็บอกว่าแม้กระนั้นเนี่ยการเลือกตั้งก็ควรจะแล้วเสร็จภายในวันที่1สิงหาคมปี61ได้อย่างที่กอกตเคยประมาณการไว้คือไม่ใช่เลื่อนไปถึงปลายปี61 อย่างที่มีประธานสอนอชออกมาพูดนะฮะหรือถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างที่รองนายกบุชชุเครือง,งามได้กล่าวก็คือต้องรองการโปรดเกล้าลงพระประมาพิไทยด้วยเนี่ยกำหนดการการเลือกตั้งก็น่าจะแล้วเสร็จไม่น่าจะล่วงเลยไปถึงเดือนกันยายนปีหกหนึ่งด้วยซ้ําดังนั้นคุณคณินเขาตั้งคําถามว่าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดประธานสอนอชจึงได้ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปลายปี61 ถ้าคุณดูแนวทางในการเกิดศูญยากาศที่จะทำให้จําเป็นต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอย่างไม่มีกําหนดเนี่ยไปจนถึงปี62เนี่ยแนวทางนั้นมันก็มีคือถ้าถึงเวลากรททำงานชิ้นนี้ไม่สำเร็จแล้วสนชจะไม่ยอมให้กฎหมายผ่านแล้วเส็จแล้วจะมีกลุ่มองค์กรอิสระไปยื่นเรื่อง stall เรื่อง stal เนี่ย stall ทำให้มันช้าลงเนี่ยมันก็มาสามารถทำมันก็สามารถทาได้อะ แต่ว่ามันก็ต้องสามารถทําในแบบที่ทั้งสารรัฐธรรมนูญทั้งสอนอชอและกรกตเนี่ยร่วมกันกระทาในในภารกิจนั้นด้วยซึ่งมันก็ไม่ดูเหมือนว่าจะมีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นอันนี้กลับมาที่ผมในประเด็นในภาพใหญ่คือเอาจริงเนี่ยเหตุผลในการเลื่อนวันเลือกตั้งแล้วไม่ผูกมัดว่าจะต้องเป็นสิงหาคมปีหกหนึ่งเอาจริงๆเหตุผลมันไม่มีคือมันไม่มีคุณจะไปขุดหามันไม่มี มันไม่สามารถขุดมาได้คือคือผมชักแม่น้ำทั้งห้ามาทั้งบทเนี่ยมันไม่มีมันมัน out of nowhere เพราะฉะนั้นสิงหาคมปีหน้าได้ไหม why not why not seriously why not why the heck not พากันสักครูช่วงหน้ากลับมาต่อครับ น้ำยากันปลวกเบเยอร์ดร er สูตรน้ำจากเบเยอร์โนอีโกสนับสนุนโดยสะด้านหนึ่งที่ผมขาดไปในการเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดีนะคือทักษะในการเขียนแต่ว่านักเขียนที่ Voice TV ที่เก่งๆมีหลายคนนะฮะปร,ะรมาจารย์คอลัมนิสที่สุดก็คงจะเป็นคุณใบตองแห้งแต่ว่ามีคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าที่เขียนได้เก่งๆหลายคนแนละ้วก็ทาง Voice TV ก็ได้เชิญมาเป็นบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์คุณเจนวิทย คุณเจนวิทย์นะครับเคยจัดรายการท n i g h ยไ h a i l a n d ถ้าคุณยังจำได้คุณเจเจนวิทย์ซึ่งในอดีตเป็นนักศึกษาในอนาคตน่าจะเป็นอาจารย์และดูจากบทความนี้น่าจะเป็นนักเขียนชื่อดังในอนาคตด้วยบล็อกนี้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคณะราษฎรโดยที่ประเด็นที่คุณเจนวิทย์เลือกที่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยในบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของคณะรัษฎรและการที่วันนี้ในละครไทยหลายๆเรื่องและละครเวทีเนี่ยกลายเป็นว่า มีความพยายามที่จะวาดภาพให้เห็นว่าผู้ก่อการเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ก็คือทีมงานของคณะราษฎรทั้งหมดเนี่ยถูกถูกวาดภาพโดยละครเวทีและละครหลายเรื่องให้เป็นฝ่ายที่ชิงสุกก่อนหามหรือเป็นฝ่ายตัวร้ายในละครผมก็พึงทราบเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามป๊อปเคาเชใกล้ชิดเท่ากับที่คุณเจนวิทยได้ติดตามแต่คุณเจนวิทย์เขาพยายามที่จะ อ้างอิงการงานศึกษาของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งพูดถึงภาพพจน์ของคณะรัษฎรในละครโทรทัศน์ซึ่งได้มีการหยิบละครหลายชิ้นมาวิเคราะห์อย่างน่าสนใจและพราะว่าหลายละครหลายเรื่องเนี่ยพยายามที่จะตีประเด็นให้เห็นว่าเฮ้ยตกลงแล้วตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนหัวรุ่นใหม่ที่ไม่เข้าใจสังคมไทยดีพอชิงสุกก่อนหาม แล้วมีละครหลายเรื่องรวงมไปถึงละครเวทีผมจะไม่พูดถึงชื่อของละครและชื่อของละครเวทีแล้วกันเพราะว่าด้วยความเป็นธรรมต่อละครและละครเวทีต่างๆเหล่านั้นซึ่งเขาอาจจะต้องการที่จะมีพื้นที่ในการอธิบายแต่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของอเจนด้าใหญ่ที่ต้องการทําให้ดูเหมือนว่าเอาจริงๆแล้วสังคมไทยในเวลานั้นยังไม่พร้อมต่อความเป็นประชาธิปไตยอ่าแล้วเสร็จแล้วมันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตซ้ํามาเรื่อยๆในละครที่ แมสส์โปรดูสโดยสถานีช่องบันเทิงกระแสลหลักหลายช่องแล้วเสร็จแล้วไปมมาเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ที่คุณเจวิสอธิบายในบล็อกนี้สึ่งผลแนะนำให้ทีมงานไปโพสต์วิธีแฟนเพจของกางเดลิโดสอันนี้น่าอ่านมากเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นปัญหาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณภาพนักการเมืองเนี่ยมันมันไม่มีมาตรฐานคืออ่านไปอ่านมาตกลงแล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่านักการเมืองคือตัวร้ายที่แท้จริง ที่ทำให้จิตวิญญาณของคณะรัษฎรนั้นไม่ได้รับการสารต่อเท่าที่ควรอันนี้มันเป็นสคริปต์ที่ผลิตซ้ําโดยฝ่ายที่ต้องการทําให้นักการเมืองเป็นอาชญากรหรือฝ่ายที่ภาษาอังกฤษเาเรียกว่า the criminalization of politics the criminalization of politics ไม่ค่อยดีนะประโยคเมื่อกี้โอเคอแนะนำให้อ่า,านดรสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชให้สัมภาษณ์ทีมงาน Voice TV มีประเด็นที่สร้างสารรค์หลายเรื่องนะฮะและเรื่องนี้แนะนำอีกครั้งสิ่งที่ฝากไว้ถึงคนรุ่นหลังอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชในช่วงที่ผมมีรายการสัมภาษณ์ผมเชิญอาจารย์มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อเศรษฐกิจและก็กสทอชอเยอะงานนี้เขียนโดยคุณปัญญารัตน์ลือวานิชคุณปัญญารัตน์ก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรติอาจารย์สมเกียรติให้สัมภาษณ์กองบรรณาธิการ Voice TV ออนไลน์ แล้วอาจารย์เขามองว่าประเทศไทยไม่ใช่เสรีนิยมใหม่อย่างที่ชอบพูดกันอาจารย์สมเกียรติบอกว่าเราไม่สามารถดําเนินนโยบายคู่ขนานสร้างการเติบโตไปพร้อมการกระจายรายได้การเมืองไม่เสถียรส่งผลต่อนโยบายระยะยาวราชการกลายมาเป็นอุปสรรคและเทคโนโลยี disruption คือความท้าทายใหม่ที่ไม่รู้ว่าคนไทยเข้าใจกันดีหรือยังโดยที่อาจารย์สมเกียรติเขาฝากหลายเรื่องไว้ถึงรุ่นหลังนะฮะอาจารย์สมเกียรติก็บอกว่า อ่ไทยแลนด์4.0เนี่ยการทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งรัฐมนตรีสวิตเมซินซีซึ่งเป็นคนคิดไทยแลนด์4.0บอกว่า1.0คือเศรษฐกิจเกษตร2.0คือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเบา3.0คือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหนัก4.0คือเศรษฐกิจฐานความรู้อาจะสมเกตเขาบอกว่า เสริมว่าในแง่การตลาดนโยบายนี้มีทั้งจุดแข็งคือใช้คำวือหวาทำให้ติดตลาดเร็วและจุดอ่อนคือคนมักจะสับสนว่าคำว่าอุตสาหกรรม4.0ซึ่งหมายความไม่เหมือนกันอุตสาหกรรม4.0คืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่สามารถคุยกันเองด้วยเทคโนโลยี internet of things ที่นี้ Thailand 4.0เนี่ยหมายความมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์แต่มีส่วนเหลื่อมกัน หมายความหมายของไทยไทยแลนด์สีคือเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งก็เห็นด้วยว่าเป็นทิศทางที่ต้องไป<ม>เพราะฉะนั้นโดยแนวความคิดเป็นเรื่องที่ดีส่วนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องขึ้นกับยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการในระดับโครงการอาจารย์เขาก็ฝากหลายเรื่องถึงคนรุ่นหลังนะครับให้ติดตามกันอาจารย์สมเกียรติเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นกลางแล้วก็มีอ nte g r i t y สูงมากแต่ว่าบางครั้งโดนโยนไปอย่างไม่ค่อยเป็นธรรม โดยฝ่ายประชาธิปไตยในไทยในยุคนี้โดยนักวิชาการบางคนที่อากติต่ออาจารย์สมเกียรติเนี่ยโยนแกไปอยู่ในฝั่งของพวกที่สนับสนุนรัฐประหารซึ่งก็ไม่ค่อยแฟร์นะฮะเวลานั่งคุยแกจะเข้าใจว่านี่เป็นคนที่มีความคิดความอ่านสูงบาง,งทีสังกัดทีดีไรก็ไม่ช่วยไงในกรณีนี้นะฮะโอเค มีความพยายามในการกลั่นแกล้งสื่อโดยประเทศอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงในรายการไหมคือความพยายามในการกลั่นแกล้งสื่อปิดสื่อเซ็นเซอร์สื่อมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างที่ดูในกรณีของกัมพูชาแคนบูเดียเดลี่ในกรณีไทยแลนด์อเมริกา yes in the U.S.A of A, มีการกลั่นแกล้งสื่อมีจริงๆฮะถ้าสื่อนั้น ขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียคุณกําลังจะโดนกลั่นแกล้งและนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในยุคนี้นี่แหละยุคของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่ามีข้อเสนอแล้วฮะกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยแหละบังคับให้สํานักข่าวอาทีซึ่งรายงานข่าวผมขอปลอบมือให้ผมดูอาทีผมชอบอเมริกาผมเชียร์อเมริกาหลายเรื่องแต่ผมก็ดูอาทีเพราะว่า CNNB b c มันไม่พออย่างนี้ฮะมันไม่ครอบด้านอาทีสำคัญรายงานข่าวในมุมมองของรัสเซีย ของเกาหลีเหนือของจีนบ้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมเสนอให้บังคับให้อาทีเนี่ยไปจดทะเบียนในฐานะ foreign agent ในปัจจุบันอาทีเนี่ยเป็นสำนักข่าวแพร่ภาพในอเมริกาได้แต่ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมเสนอให้อาทีและสปอต n ิกสปอตนิกคืออีกสำนักหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียต้องไปจดทะเบียนว่าเป็นตัวแทนของรัฐของต่างประเทศ foreign agent ซึ่งอันนี้โทษทีมันเป็นการดูถูกเหยียดหยามกันนะว่าว่าอาที T และสปันดิกเป็นตัวแทนขององค์กรของรัฐของรัสเซียต่อให้รัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของก็จริงคือเขาก็เป็นสือ่อเขาก็รายงานเขามีมุมมองของเขาเอาจริงๆเนี่ยภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยในสหรัฐเนี่ยถ้าจะพูดถึงสื่อที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยในสหรัฐนะ Fox News เนี่ยเป็นภัยคุกคามยิ่งไปกว่าอาที T และสปันดิก ความที่เจ้าของ Fox New ิเป็นคนที่ถือสัญชาติสหรัฐไม่ได้หมายความว่าเขาจงรักภักดีต่ออุดมการของรัฐอเมริกาในวันนี้นะฮะรูปเปิดเมอร์ด็อกอาจจะต้องการทำลายอเมริกาก็ได้เขาเปลี่ยนสัญชาติมาจากออสเตรเลียมาถือสัญชาติอเมริกันไม่ได้หมายความว่าเขารักอเมริกานะฮะความเป็นสื่อของสปันนิกและอาทีอาจจะมากไปกว่า Fox ก็ได้เรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะถ้าถ้ารัฐบาลสหรัฐั่นแกล้งอาทีและสปันนกเนี่ย ในที่สุดสองสื่อนี้ก็จะไม่มีพื้นที่พักกันสครู่ช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของ Twitter นะกับเนื้อหาอนาจารของ Twitter สัสครู่ครับกลับเข้าสู่รายการ The Daily Dose นะครับคืนนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ดูพอดแคสต์แนะนำให้ไปดูนะครับไปฟังพอดแคสต์นะครับอยู่ในเว็บไซต์ voice tv co t h podcast daily dose วันนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่เรียกร้องให้กระทรวง ICT เซ็นเซอร์ ผมเป็นคนที่เบื่อหน่ายมากกับความที่กระทรวง ICT ของรัฐบาลไทยเนี่ยไปเซ็นเซอร์ในสิ่งที่ไม่ควรจะเซ็นเซอร์ยกตัวอย่างนะฮะกรุณาเลิกบล็อกเว็บประชาไทยได้แล้วมีนะฮะ ISP ที่ยังบล็อกเว็บประชาไทยอีกเว็บหนึ่งฮะดีมากเลยพยายามดูทุกวนันไทยอ e ีนิวส์ใครยังสั่งการให้บล็อกไ h ยอ e นิวสอยู่แล้วก็ยังมีคนไปอุตริสั่งการให้กระทรวง ICT ไปบล็อกเว็บไซต์ Daily Mail ผมต้องเสพเดลี่เมลฮะมันไม่ได้มีเนื้อหาอนาจารอะไรแต่คุณต้องบล็อก Twitter Twitter ในวันนี้เป็นภัยคุกคามต่อเยาวชนคนไทยฟังผมดีๆอิ e หลักที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Twitter ก็คือว่า Twitter เนี่ยเขาเปิดให้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่เอาง่ายๆหนังโป๊หนังโป๊ในอเมริกาหนังโป๊ใน,นโปในที่นี้ผมพูดถึงหนัง X X rated X rated ดาราหนังโป๊ในอเมริกาเนี่ยมีบัญชี Twitter และสามารถนำคลิปวิดีโอที่เป็นภาพจากหนังโป๊เนี่ยซึ่งในบ้านเราเนี่ย,ยก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะแพร่ภาพบนโซเชียลมีเดียได้โดยที่ Twitter ไม่ดึงบัญชีลง ถ้าคุณนั่งสครอลทวิตเตอร์เขาซึ่งผมไม่สามารถดึงขึ้นมาได้แต่ว่าผมดึงเว็บไซต์ทวิตเตอร์ธรรมดามาให้ดูได้ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วคุณพิมพ์ชื่อของดารานักแสดงหนังโปะผมพิมพ์อย่าง Donald Trump เนี่ยเข้าไปผมก็ได้ Donald J. เจทรั d ป์โดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยเขาทวิตอะไรเนี่ยผมก็อ่านได้แต่คุณรู้เปล่าว่า Twitter ร์เขาเปิดพื้นที่ให้กับดารานักแสดงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหมดเลย คือถ้าผมเข้าไปดูผมดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นคลิปของดาราหนังโป๊อเมริกามันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นภาพของการมีเพศสัมพันธ์อย่างแบบโจงครึมแบบเต็มๆแบบที่ไม่มีใครเซ็นเซอร์แล้วโทั่วฮะกระทรวงไอจีทีก็ไม่ได้เข้ามาทําแล้วผมกาลังจะบอกว่าถ้าคุณจะต้องบล็อก Twitter ทั้งหมดเพื่อบังคับให้ t w i t t e อร์ปรับนโยบายคุณก็ต้องทำ a c e b o o k กับ Instagram เป็นเหมือน Twitter ไหมไม่เหมือน Facebook และ และ Instagram ถ้าคุณเอาภาพโป้แบบ X-Rated เห็นหมดเลยภาพการมีเพศสัมพันธ์ขึ้น Instagram และ Facebook ลงโทษคุณปิดบัญชีคุณและบังคับให้คุณเอาลงเนื้อหาลงทันที Facebook และ Instagram มีความรามับผิดชอบต่อสังคมและเยาวชนในด้านนี้ในขณะที่ Twitter ไม่มีถ้ารัฐบาลรู้เรื่องเรื่องนี้นะฮะ แล้วเลิกไปนั่งเซนเซอร์ในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเซนเซอร์อย่างเช่น Daily Mail หรือเว็บข่าวอะไรเงี้ยรัฐบาลสั่งให้กระทรวง ICT ีปิด Twitter ทั้งหมดได้เลยทันทีและควรจะทําไม่เชื่อผมก็ลองเข้าไปคลิกดูนะฮะคนของกระทรวงไอซีดูรายการนี้อยู่บ้างหรือเปล่ากรุณาฟังแล้วก็ไปศึกษาต่อเรื่องนี้จัดการทวิตเตอสักทีให้หลาบจํา อันนี้สําคัญนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนี่เป็นเรื่องใหญ่กระทบต่อเยาวชนคนไทยทั้งหมดนะฮะมาถึงสิ่งที่คือผมดีใจที่คือเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดไปนะผมก็อายุ41ปีและผมก็ดีใจว่าผมเลิกเลิกคลั่งบ้ารองเท้า Air Jordan ของ n นกี้คู่ละ140ดอลลาร์ที่ คุณแม่ผมเคยอุตส่าห์ไปซื้อให้อยู่ตลอดผมดีใจมากเพราะมันเป็นภาวะความหมกมุ่นที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิงแล้วมันไม่น่าเชื่อนะฮะว่าในวันนี้ผมกำลังจะเทียบเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือกับรองเท้ามันมีโปรดักที่อยู่มายาวนานยาวนานมากแล้วมันม i n เนอร์เชนจ์มันมา n เนอร์เชนจ์ตั้งแต่ผมเด็กจนถึงตอนที่ผมโตแล้วราคารองเท้าแต่ละคู่เนี่ยปาเข้าไปเป็นหมื่นแล้วอะ Air Jordan ดอะถามจริงๆฮะ ผมคือคือ,คอถามงนคนที่เสพติด iPhone อย่างที่บบดูฟุตเทจสดเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยฮะไม่รู้เรามีหรือเปล่าฟีดอัพอัพลิงค์ให้ดูหน่อยก็ได้ะฮะไม่ใช่สตีฟจ็อบส์แล้วแต่เป็นลูกน้องสตีฟจ็อบส์เก่าเนี่ยโอ้โหแบบคุณถแถลงอย่างกับแบบนี่คือมันสุดยอดแห่ง <I know. S 1> อัจฉริยภาพ <Bill. S 1> ของการสร้างเทคโนโลยีเอาจริงเนี่ยนะฮะเราพูดถึง product ที่ทำ m า n o r o r c n g n g e oh. มาเนี่ยเป็นเวลา10ปี จนในวันนี้ออก Product มาโอ้โห iPhone 8, iPhone 8. ดีมากเลยสุดยอดเสร็จแล้วถ้าคุณอยากได้ facial recognition <Space S 1> คุณเอาไอโฟน10ฮะเขาเรียก10นะฮะไม่ใช่ X <new> เพราะ X มันคือ Roman numeral สำหรับ10คือคือคือ,ค,อ,ค,อคุณทำา m ม n เน change สองรอบใน product launch อันเดียวกันท,ทั้งทั้งที่ product ตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้ายอันนี้มันหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลย เอาจริงเนี่ย minor change ของ BMW Series 3ในช่วง10ปีที่ผ่านมามันยังมีเยอะกว่า iPhone อีกยิ่งไปกว่านั้นศักยนักรรมของคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่มีไรายได้พอและในวันนี้ต้องวิ่งขอตังค์คุณพ่อคุณแม่ในการเอาเงินมาผ่อนซื้อสิ่งที่อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตลดลงไปพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์น้อยลงเพราะวกวันวันมัวแต่ก้มมองมือถือและใช้โซเชียลมีเดียเอาจจริงชีวิตของคุณดีขึ้นรึเปล่า เทคโนโลยีที่นำมาสู่ Minor Change จ์กักไปเรื่อยๆคุณคิดว่าเขามี Facial Recognition t เทคโนโลยีตั้งแต่ iPhone 5หรือเปล่าหรือเขาเพิ่งมามีวันนี้เขาเพิ่งปล่อยวันนี้โทษทีฮะมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชื่อนะว่าว่า i a l Recognition t เทคโนโลยีมันสุดยอดคุณไม่สามารถใส่เข้าไปใน iPhone 6 ได้แล้วตั้งนานแล้วคุณกักไว้แล้วคุณมาปล่อยในวันนี้และแถมคุณปล่อยในโปรดักต์ที่ในที่สุดอาจจะแพงกว่า4 0,000บาทต่อเครื่องเสร็จแล้วเด็กรุ่นใหม่ที่ยังเพิ่งมีงานทำไม่มีจะก,กินไปซื้อป๊อปกรนเมเจอร์ถุงละ2 0 0บาทยังไม่มีตังจ่ายวันนี้ต้องมาขอเงินพ่อแม่เพื่อเอาไปผ่อนผ่อนโทรศัพท์มือถือเครื่องละ4 0 0 0 0กว่าเพื่อได้ในสิ่งที่เอาจริงๆไม่มีความจำเป็นเลยก็คือ facial recognition Technology อย่างไรก็ดีนะครับผมก็ตื่นเต้นนะฮะโอเคผมก็เสพติดกับของผู้นี้ไปด้วยเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาว่ากันว่า iPhone 10มาพร้อมหน้าจอเทคโนโลยีใหม่ OLED Apple เรียกหน้าจอใหม่นี้ว่า Super Retina ขนาด5.8นิ้วความละเอียด4 000, 2, 4 0 0ั4 6คูณ1,125พิกเซลแอป l e การันตีว่า OLED แสดงสีดำได้ดำสนิทมีอัตราส่วนคอนทราสต์1ล้านต่อหนึ่ง จอภาพ HDR ยังรองรับ Dolby Vision และ HDR 10ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้รูปภาพวิดีโอดูสวยงามงดงามยิ่งกว่าเดิมชิปใน iPhone 10ถูกเรียกว่า A11 Bionic เป็น CPU แบบ6 core ซึ่งประกอบด้วย core ประมวลผลการทำงาน2 core ที่เร็วขึ้น25%ตอนนี้ iPhone 10มี2สีสีเงินและสีเทา Spray Gray ส,สามารถทนน้ำและฝุ่นที่ระดับ i p 67ระดับเดียวกันกับ iPhone 7ว้าวมันเหมือนสมัยตอนที่ผมอายุ16ฮนะแล้วผมวิ่งไปขอให้คุณแม่ซื้อรองเท้า n นก e Air Jordan คู่ละ140เหรียญมันเป็นความหมกมุ่นแห่งยุคณนะเวลานั้น และผมดีใจมากที่ในวันนี้เนี่ยนะฮะผมสามารถรายงานข่าวนี้ในแบบที่ผมถอดวิญญาณออกจากมนุษย์ที่หมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ออกไปได้แล้วและผมสามารถมองสิ่งนี้ตามที่มันจริงๆแล้วมันเป็นมันไม่น่าเชื่อคุณ Minor Change Product เดียวเป็นเวลา10ปีและเสร็จแล้วคุณกักเทคโนโลยีไว้เรื่อยๆและค่อยๆปล่อยมันออกมา ไปซื้อโร lex ดีกว่าดังนั้นก็คือรายการ The a i l y Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ